โอ้เมื่อเช้านี้เห็นแม่ออกเมืองลาวยังมาใส่บาตรเราทันเด้อเห็นไหมล่ะแล้วเราอยู่อุดรใกล้ๆมาใส่บาตรไม่ทันเนี่ยโอ้มันเต็มทีแม่ออกอยู่ฝั่งลาวยังมาใส่บาตรวัดป่าเป็นตาทันเลยคือถ้ามีใจผูกพันมีใจภาคเพียรอยู่ที่ไหนมันสำเร็จหมดเนี่ยถ้าไม่มีใจสักอย่างนึงใกล้ๆก็ไม่สำเร็จเพราะนั้นถ้าทำอะไรทำด้วยใจแล้วมันสำเร็จทุกสิ่งทุกประการการได้ใส่บาตรจริงๆแล้วชาวพุทธเราหน้าที่ของชาวพุทธเราเนี่ยไอ้เรื่องการใส่บาตรนี่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเพราะสิ่งหนึ่งที่พระเราเนี่ยขนขวายแสวงหามาได้เนี่ยก็ได้ด้วยการบิณฑบาตนอกนั้นเราจะไปแสวงหาจะไปขอจะไปบอกไปอะไรไม่ได้หรอกเว้นแต่ปวารณาหรือญาติของตนเองถ้าไม่ใช่ปวารณาไม่ใช่ญาติแล้วเราไปขอไปบอกไปอะไรเขาเนี่ยมันเป็นนิสสคิยปาจิตตีเนี่ยมันไม่ได้พระแต่พระไปเป็นผู้ขอก็คือบิณฑบาตบิณฑบาตก็คือการภัยบาตรการอุ้มบาตรเดินไปเรื่อยๆถ้ามีผู้จะให้เราก็หยุดรับด้วยความเคารพด้วยความสำรวมถ้าไม่มีใครให้เราก็เดินผ่านไปเรื่อยๆไปนี่คือการบิณฑบาตของพระเราเพราะฉะนั้นวัดลาโอพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ได้ก็เพราะการบิณฑบาตตอนนี้บิณฑบาตจะได้ก็เพราะมีศรัทธาญาติโยมเนี่ยผู้มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันส่วนเกินของตนเองคือถ้าเราแบ่งส่วนหนึ่งออกมาใส่บาตรมาถวายพระทหารนะแก่ภิกษุสามเณรในพระศาสนานี้แล้วเราไม่เดือดร้อนครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนเราก็แบ่งปันออกมาเพื่อบำรุงเพื่อดูแลภิกษุสามเณรอุปถัมภ์วัดถากภิกษุสามเณรให้ท่านมีความสะดวกในความเป็นอยู่ของท่านไม่เป็นกังวลที่จะไปดิ้นรนที่เยอะที่ยังคุ้นขวายเสียหามาจากไหนหรือนอกลู่นอกทางพอท่านได้รับความสะดวกมีอาหารการบริโภคเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วท่านก็ใช้เวลาอันสะดวกของท่านนี่แหละที่ไม่ต้องเป็นกังวลในการขวนขวายแสวงหาโอกาสเวลานั้นน่ะมาศึกษาหลักธรรมหลักวินัยพอมีความรู้ความฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยแล้วท่านก็มุ่งหน้าน้อมนําเอาหลักธรรมหลักวินัยนั้นมาประพฤติปฏิบัติหัวที่สุดท่านก็เป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมมีความฉลาดมีความรอบรู้หรือมีความสุขความเบิกบานไปกับธรรมะที่ท่านประพฤติปฏิบัติเข้ามาสู่จิตสู่ใจของท่านเมื่อท่านเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมแล้วท่านก็ไม่ได้นิ่งเฉยหรอกท่านจะมีความพยายามที่จะสานต่อภาระหน้าที่ขององค์ศาสดาคือนำมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหรือเป็นตัวอย่างให้แก่อุบาสกอุบาสิกาพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเมื่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาได้เห็นได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมประพฤติปฏิบัติหรือแนะนำบอกกล่าวพวกเราพวกเราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละจะเป็นเหตุให้ชาวพุทธเราทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมด้วยกันทั้งนั้นศาสนาของเราก็มั่นคงยั่งยืนเจริญไปถึงลูกถึงหลานของพวกเราต่อไปนั่นแหละต่อไปพวกเรามีลูกมีหลานลูกหลานของเราก็เห็นพวกเราเนี่ยเป็นแบบอย่างพวกเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเราก็เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกแก่หลานของเราได้ใส่ใจสนใจว่าพ่อแม่ของเราปู่ย่าตาทวดของเราเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในธรรมะอยู่ในศีลในธรรมพอเห็นแล้วพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราไม่มีแต่มีความสุขมีความอบอุ่นมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกี่ยวกันในวงในตระกูลในหมู่ในคณะเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจนั่นเองลูกหลานของเราเขาก็สานต่อมาเขาก็ปฏิบัติตามพวกเราเนี่ยแหละผลที่สุดลูกหลานของเราวงตระกูลของเราต่อไปเขาก็มีแต่ความอบอุ่นมีความร่มเย็นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะพวกเราชาวพุทธได้ทำหน้าที่ของเราเองได้ทำหน้าที่ของเราด้วยดีภิกษุสามเณรบวชเข้ามาแล้วก็มีหน้าที่ที่จะใฝ่ศึกษาให้รอบรู้ให้ฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยศึกษานั่นก็ศึกษาจากตำรับตำราศึกษาจากครูบาอาจารย์จากการได้ยินได้ฟังจากการได้เห็นจากการได้คิด
นี่แหละคือการศึกษาเมื่อศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมหลักวินัยแล้วท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติส่วนคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นผู้ขวนขวายแสวงหามาได้ในปัจจัยทั้งหลายอันเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์ร่างกายให้อยู่ได้เราก็แบ่งปันส่วนหนึ่งออกมาบำรุงภิกษุสามเณรด้วยการใส่บาตรด้วยการถวายสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรเครื่องอยู่เครื่องอาศัยรวมก็เรียกว่าปัจจัย4คือท่านต้องอาศัยปัจจัย4เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยดำรงชีวิตหรือเป็นหลักประกันในชีวิตของท่านเองเพราะพระภิกษุสามเณรแม้นออกมาจากบ้านจากเรือนแต่เขาท่านก็ออกมาในสภาพของลูกหลานชาวบ้านชาวนานี่แหละลูกหลานชาวบ้านชาวนาชาวบ้านชาวนาต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องจ่ายต้องมีที่อยู่ที่อาศัยต้องมีเครื่องนุ่งห่มต้องมียารักษาโรคเพราะนั้นภิกษุก็ออกมาจากลูกหลานชาวบ้านชาวนามันก็จำเป็นจะต้องมีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะได้มาก็ได้มาจากการอุปถากวัฏฐากจากภิกษุจากอุบาสกอุบาสิกาคือจากพวกเรานั่นแหละเพราะนั้นการที่มีโอกาสมาใส่บาตรกันอยู่เป็นประจำอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งการได้ใส่บาตรจะเป็นการสั่งสมบุญอันหนึ่งของพวกเราการมันสั่งสมบุญแล้วบุญทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเข้าไปสู่จิตสู่ใจเป็นที่พึ่งของจิตใจได้อย่างแท้จริงเพราะสิ่งใดๆในโลกนี้เป็นที่พึ่งของเราก็จริงอยู่แต่เป็นที่พึ่งได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละอย่างเก่งก็แค่เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกยังอยู่เท่านั้นพอหมดลมหายใจเข้าออกหมดแล้วมันก็หมดความหมายในกับความเป็นที่พึ่งของเราแต่บุญที่พวกเราได้สร้างไว้นั่นแหละเข้าสู่จิตสู่ใจของเราแล้วจะเป็นที่พึ่งของเราตลอดไปเพราะใจนั้นเป็นของไม่แตกไม่ดับใจอยู่บุญอยู่ด้วยใจไปกับบุญไปด้วยไปคู่แนบสนิทกับไปกับจิตกับใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเห็นมือคณะพวกเรามีความมั่นคงอยู่ในการใส่บาตรถวายพระทหารพระอยู่เป็นประจำทุกวันก็รู้สึกมีความอบอุ่นมีความปลื้มปิติภูมิอกภูมิใจในการมีพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมเป็นศิษยานุศิษย์เป็นชาววัดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราพากันมั่นคงในการรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายที่พวกเราก็ได้ปฏิบัติกันมาแล้วอย่างถูกต้องแล้วเราก็พยายามรักษาให้มั่นคงตลอดไปถึงลูกถึงหลานเราตลอดต่อไปเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเอารับพรนะรับพรจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวามีวายโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะธามณิโชติรโสยะธานติโยวิวัจจันตุสัมภโลวิโดยสตุมาติภวัตวันตารโยเกิดเองขายโยโกภาวะพิวันตนาเสริสาเดจังวยทายยิโนใจตารวยธรรมายวายทันติอายุโนยสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวตารัตนตยเตยสานโดยคารวยขพยาเวลาโสกาสตุจุปัทวานอเนกอันตรายาปีวินาสันตุอาเสสตุชายาเศรษฐิธนังราพังโสธิภาคยังสุขังปรังเสริอายุจวันโนจาโภคังวุธิจยสวานสันตาวาสาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตม
คาวาตุสาปะมังการังราคันตุสาปะเทวตานสัมภาพุทธานุภาเวตานสทาโสติพวันตุเตมภาวาตุสาปะมังการังราคันตุสาปะเทวตานสัมปะธัมมานุภาเวตานสทาโสติพวันตุเตมภาวาตุสาปะมังการังราคันตุสาปะเทวตานสัมปะสังฆานุภาเวตานสทาโสติภาวันตุเตไปจัดอาหารทานกันเด้อช่วยเหลือดูแลแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อไปทานอาหารซะก่อนไปทานอาหารซะก่อน